ในคลิปนี้ผมแกล้งแฟนด้วยการจับแฟนมาเล่นเกมเลือกประตูเลือกผิดเท่ากับตายจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยนะครับมีคำถามทางคลิปด้วยทุกคนถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาตัวนี้ก็บายโอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องโฟกัสซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนั่นเองเนาะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในแมปของแบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะแบบเลือกประตูแบบว่ามันจะมีดีแล้วก็ร้ายนะคะทุกคนก็คือเราต้องเลือกประตูให้ถูกนั่นเองคือมันเป็นแมปแบบเนี่ยทุกคนเป็นแมปบ้านเป็นแบบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะซึ่งเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะมีทึบเวลคัมขึ้นมานะคะทุกคนแล้วเราก็มาคนเดียวด้วยแต่ว่ามันเหมือนว่าแมปนี้มันจะมีผู้นำทางด้วยนะแบบผู้ที่แบบพาเราไปแบบสำรวจแล้วก็พาเราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราต้องรอนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะน่าจะเป็น NPC หรือว่าอะไรงี้หรือเปล่าเราต้องรอแล้วแหละรอเพิ่งเดินทางมาแล้วครับเอ้าทำไมเป็นเกย์อ่ะโอ้ยงั้นขอสเต็กจานหนึ่งด้วยค่ะสเต็กจานหนึ่งแป๊บนึงครับสักครู่ขอเวลาสักครู่ผมสเต็กใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมหาให้นะครับใช่สเต็กหรอนี่ครับผมนี่นานจังเลยอ่ะไม่กินเลยนี่ครับเขาสติกันแปลกๆไม่เกี่ยวแล้วแกเข้ามาได้ไงอ่ะเขาจะมาคนเดียวนะแล้วก็จะมีผู้นำทางมาอะไรเงี้ยไม่เขานี่แหละคือผู้นำทางเชิญครับผมเชิญทางนี้เลยครับผมนี่จะเขียนว่าสตาร์ทให้คุณนวานก็เข้าไปเห็นครับผมนี่สตาร์ทหรอนี่ครับเดินประจำปุ่มเลยครับไม่ใช่มันอ่านว่า S T A T ไม่ใช่โอเคครับเริ่มด่านหนึ่งนะครับผมนี่ก็อ่านป้ายแล้วก็เล่นเวลาครับผมนะกดมีอยู่ว่าหรือเปล่าหวานมีแค่กดเดียวนะหนึ่งวานฟังกดก่อนกดเดียวคือเดินเข้าประตูไหนนะห้ามเดินถอยหลังกลับเข้าใจไหมก็คือเข้าไปเลยใช่ไหมใช่แล้วมี3ประตูหรอใช่แล้วเห็นไหมเลือกเนี่ยเขาเขียนอยู่เนี่ยเลือกได้1ประตูเนี่ยใช้ขวานขุดเปิดทางเห็นปะเลือกผิดเท่ากับตายโอ้ยทุกคนเอาไงเนี่ยเลือกให้ถูกนะเลือกให้ถูกนะหวานใช่เลือกถูกนะหวานเลือกให้ถูกนะเลือกถูกอย่าทำอย่างนี้ดิอะไรอย่าเรียกเราว่าการเรียกเราว่าผู้นำทางผู้นำทางเอาไงดีประตูจะอยู่ใต้ลาวาก็ได้หวานใครจะไปรู้น่ากลัวอะไรอย่างนี้เลยก็ได้โอ้ยคุณเลือกถูกนะครับผมเก่งมากเลยได้ไงวะไม่คือไม่คือมันถูกหมดแหละหรือเปล่าอ๋อไม่ถูกหมดหรอกเฮ้ยไม่เก่งได้ถูกแล้วเก่งมากหวานเก่งมากเฮ้ยคนเก่งเก่งมากผมนี่อันนี้คือด่านที่2ครับเธอต้องเลือกประตูไม่เกี่ยวใช่ไหมเหมือนเดิมนะครับผมประตูอีกแล้วเอ้ยขวาลายซ้ายดีนะขวาลายซ้ายเราไปตรงกลางแล้วอ่ะไปสิขวาลายซ้ายตรงกลางไปแล้วดิไปได้นะหวานงั้นเราจะเชื่อการสักตาหนึ่งแล้วกันทุกคนเอาก็ไม่บอกว่าเชื่อเท่าไหร่โอ้โหนั่นไงว่าอะไรเท้าร้อนมากเลยคือเราออกไม่ได้ด้วยทุกคนเราต้องยอมตายต้องยอมตายนะหวานต้องยอมสยบขังตัวเองให้ด้วยนี่มันก็คล้ายๆสควิดเกมนะหวานเล่นลุ้นตายแต่ว่าตายได้หลายรอบนะหวานโอ้โหแล้วแบบหวานอยู่ไหนอะใจนั่นเดี๋ยวต้องดึงเข้าไปแล้วแหละพูดได้เลยได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแบบสปาพอยต์ให้คุณเองนะครับได้ครับตรงกลางเราไปแล้วทุกคนเราอย่าไปสนมันเลยขวาหลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีงั้นเราไปขวาหวังว่ามันต้องถูกขวาผมจ้าเอ๋จ้าเอ๋เจอจ้าเอ๋ผมขวาจะมีจ้าเอ๋อยู่นะผมเรียบร้อยนี่เห็นไหมขวาลายเนี่ยหวานนี่กากจริงขวาลายซ้ายดีเหลืออันเดียวแล้วหวานจะไปไหนเดี๋ยวจ้าเอ๋ก็ออกมาหรอกไม่ถึงประตูด้วยนี่แหละอันนี้จะเป็นด่านนรกนะครับคุณคุณน้ำหวานครับผมให้ทำอะไรอ่ะเลือกประตูเหมือนเดิมเลือกประตูยาวเลยครับเลือกประตูยาวครับผมนะต้องเลือกให้ถูกครับผมนะว่าจะเป็นอันไหนนะครับเขาคิดว่าน่าจะอันขอดมกลิ่นนี่ขอดมกลิ่นเขาคิดว่าน่าจะประตู3น้ำหวานประตู3อ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาชอบเลข3เท่ดีทำไมอ่ะเขาไม่เชื่อแกว่าแกชอบแกงเขาให้ไปดูอันไหนอันไหนอันเขาได้กินการในอาบน้ำตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่อุ้ยคุณเลือกถูกนะครับโอ้ยที่รักนี่เก่งกว่าที่เขาคิดนะเนี่ยเขาต้องจะต้องใช้สูตรตัวนะทุกคนต้องทำให้เขาแพ้เยอะๆแกบอกว่า3อ่ะแกเอ้ยไม่กันอย่าทำโมจิตาเอ้ยมีอีเวนต์อยู่หวานอีเวนต์มันมีอีเวนต์อยู่นะทุกคนอีเวนต์ก็คือนี่นะครับผมอีเวนต์คืออะไรอีเวนต์อะไรมันเป็นการเพิ่มความยากให้ผู้เข้าแข่งขันวันโอ้ยการอาหารยิ่งไม่รีอยู่โอ้ยการอาหารยิ่งไม่มีอยู่เอ้ยอย่าโกงอย่างนี้ใช้ทิกโกงนี่
ถ้าหวานจะคิดโอ้นี่ทุกคนหวานมันโกงทุกคนเราต้องทุกคนดูดิประหารครับต้องประหารนะทุกคนเห็นไหมอยากโกงบอกแล้วอยากโกงนี่ไงก็รีอาหารไงก็แกโกงก็แบบแกโยนแกโยนไอ้รู้ว่าแบบโดนตรงนี้ไงโดนสแลบอ่ะเนี่ยดูที่ว่าหวานจะรอดได้หรือเปล่าทุกคนผมอาจจะช่วยหวานอยู่นะผมหวานแกจะวิ่งเข้าประตูไปเลยหรือว่าแกโดนซอมบี้กินนะผมหวานเลยประตูกลางนะผมนะประตูกลางมีอะไรประตูกลางมีให้เวลาทำใจก่อนโดดนะไม่ทำใจครับโดดลงไปแล้วทุกคนไม่ทำใจแล้วไม่ทำใจแล้วครับผมจังหวะนี้นะครับผมนี่จะต้องแบบว่าอันนั้นใหม่แล้วแหละเฮ้ยจริงไหมโอ้ไปเถอะไอ้พวกนั้นน่ะเอาเรียกประตูครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะผมนะประตู1หรือประตู3ครับเหลือ2ประตูนะหวานหวานได้เลือกประตูไหนครับเลือกประตูไหนครับอ๋ออันนี้ก่อนแล้วขวาร้ายไม่ใช่เหรอใช่แต่เรายังไม่เข็ดไงโอเคนี่เรามาด่านให้มันที่เรียกว่าอะไรนะฟาร์มข้าวทุกคนนะชื่อเลยเหรอไม่มีชื่อหรอกตั้งเองโอเคอันนี้ครับอันนี้เราไปแล้วด่านนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบอียิปต์นะดมกินไหมทุกคนเราใช้สุดดมกินงั้นจะดมกินนะครับอ่ะเป็นหมาเสียบจมูกเราไปกลางไปขวาแล้วเราไปนี้ดีกว่าโอเคชื่อนั่นไงอียิปต์ไหมล่ะฟาโรห์ไหมล่ะนี่โดนฟาโรห์ฆ่าไปครับทุกคนนี่ไม่ไปแล้วนั่นน่ะให้เลือกใหม่ครับผมอันนี้ดีกว่าหวานถ้าหวานเลือกผิด2ครั้งนะครับจะมีอีเวนต์เข้ามานะหวานโอ้อีเวนต์อีกแล้วเลือกถูกถ้าเลือกผิดนี่คือจะมีอีเวนต์มานะหวานเออค่อยเวลากันเลือกดีกว่าให้เวลา5วิถ้าไม่เลือกเขาจะวางนะ5เลือกแล้วก็ได้โอเครู้สึกว่าหวานจะผ่านนะครับผมนี่เป็นด่านทะเลทรายนะทุกคนมาเอานี้ก่อนไม่เลือกแล้วเอาเข้าไปเลยโอ้ทุกคนเสียงชัดเจนมากเอ้ยผ่านเฮ้ยทำไงหรอรูปหวานรูปหวานถ้าได้รักเข้าประตูนี้ที่รักจะเจอเว้ย2ประตูแล้วที่รักจะเจอเจสันโอ้เมื่อกี้อ่ะเขาได้ยินเสียงซอมบี้ข้างๆหนูเค้าเลยโอ้ยกูโดนแล้วสินะจริงๆไม่ใช่นี่หว่ามันจะนอกตรงนี้มากกว่านะมาหวานนี่อุ้ยเฮ้ยปาวพอยก่อนนะครับทุกคนโอเคเรามาด่านที่เท่าไหร่กันต่อเลยดีกว่าทุกคนมาด่านเห็ดนะคะทุกคนด่านเห็ดใช่แล้วเปิดไปทำไมวะน่ะเมื่อกี้มาตรงนี้สินะใช่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปเลยไปไหนดีกว่าตายนี่ด่านนี้ก็ยังวุ้ดเฮ้ยแกเฮกเหรอเฮกอะไรไม่ได้เฮกแกเฮกคาดเดามันคือการคาดเดาไม่ครับทุกคนเฮกครับเราจะส่งอีเวนต์ลงมาทุกคนดูมันเนี่ยมันสานเตี้ยการมันสานเตี้ยนี่ครับอีเวนต์ครับไม่ครับผมเป็นผู้คุมเกมครับคนเลยคนน้ำหวานอ้าวมันยิงกันเองทำไมเนี่ยระหว่างเข้าประตูไหนเอ้าทีแรกเวลาเข้าประตูจะต้องอ่านนะเข้าใจไหมเฮ้ยแล้วผ่านได้ไงเนี่ยทำไมมันเก่งอย่างนี้วะหวานรีบไงไม่งั้นอย่าเพิ่งไปอันนี้เป็นด่านเขาวงกตน้ำหวานจะต้องหาทางไปได้นะอาจจะมีมอนเตอร์อยู่ในเขาวงกตก็ได้ใครจะไปรู้วะประตูไม่ปิดอ๋อโอเคก็นี่ไงกลัวแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วอ่ะโอเคอันนี้อย่างนี้ทุกคนเจออะไรเอ่ยนั่นไงกินยาจนกว่าจะตายโอ้โหแล้วมันเป็นการฆ่าตัวตายที่แบบอันตรายเขาช่วยแล้วกันเดี๋ยวเขาช่วยแล้วกันนะเป็นการตายด้วยตัวยาพิษมันฆ่าไม่ตายนี่ใช่นั่นเดี๋ยวผมจะประหารผมจะประหารหวานเองนะทุกคนด้วยการใช้อุ้ยจะตายแล้วอุ้ยจะตายใช่แต่เออนั่นไงโอ้โหชัดเจนเสียงชัดเจนมากเมื่อกี้เราเข้าประตูไหนนะประตู1ไงถ้าเข้าประตูนี้ผิดนะถ้าผิดอีกจะโดนอีเวนต์นะหวานนับ5 4 3 2 1ยินดีด้วยไปเลือกประตูใหม่นะฮ่าฮ่าโอเคครับทุกคนอีเวนต์เริ่มได้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนจะเจ้าตัวอะไรดีไม่หวานห้ามหนีไม่ได้ห้ามโกงห้ามโกงหวานห้ามโกงแกต้องกลับมารับต้องกลับมารับอีเวนต์ก่อนที่จะไปได้ไม่งั้นได้หวานได้แป๊บนึงนะนึกเข้าว่าตัวหัวมาเลยอะไรอ่ะมาเซตเดี๋ยวนี้เลยนี่ครับคนโกงต้องโดนนะครับผมโกงอะไรไม่ได้โอ้นั่นไงโอ้โหทุกคนส่องหน้าตาสู้ไว้ได้นะหวานถ้าสู้ไม่เอาการเข้าประตูไม่ได้ไม่สู้ไว้ได้หวานต้องสู้ไว้ได้ไม่ช่วยไม่ได้วันไม่ก็แกโกงไงบอกแล้วห้ามโกงไม่ได้โกงอะไรเลยที่มีอยู่หวานห้ามเหลือ2ตัวหวานช่วยได้เหลือ2ตัวการเฮ้ยตีเบาตีแบบดีๆอ่ะเออหูการเลือดหัวที่หลังอย่าโกงบอกแล้วไงที่ลาห้ามโกงการนะแกนั่นแหละ
ไหนสารเตี้ยอะไรสารเตี้ยบ้าเลยนี่ครับได้ประตูครับได้ประตูกลางครับผมเลือกถูกรอดครับเลือกผิดตายนะผมแล้ว40ลบ35ได้เท่าไหร่นะครับผมอันเนี้ย40ลบ35ไม่น่าทุกคนแบบว่ามันไม่น่าจะเอาถูกนะไม่น่าจะแบบว่าเอาแบบโกงๆหรือเปล่าอ๋อเอาดีมั้ยอันนั้นตายเหมือนกันนะผมนะเอาอะไรอ่ะอยากไม่ๆอยากลองอย่าลองอย่าลองอ้าวก็ถูกเอาดูว่ามันจะแบบว่ากวนตีนอ่ะแบบว่าเอออันนี้ถูกแต่ว่าจะไม่หวานไม่ไว้ใจกรรมการนี่คือกรรมการบอกเป็นคนดีเราคิดเยอะไปทุกคนเราคิดเยอะไปนี่ครับจะไปอันไหนครับซ้ายหรือขวาผมขวาร้ายซ้ายดีเราไปเมื่อกี้เราไปตรงไหนตรงกลางเหรอใช่จะไปตรงกลางจะไปตรงกลางงั้นเอาขวาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขวาน้อยใจเดี๋ยวขวาน้อยใจขวาน้อยใจแล้วผมนะน้อยใจอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไต้หวันเดี๋ยวเขานั่งไปด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรอ่ะมันเกิดมันเกิดด่านนี้วะไปซ้ายครับทุกคนเหลือประตูซ้ายแล้วเข้ามายินดีต้อนรับสู่ด่านเบสร็อกนะครับโอเคด่านนี้จะเป็นด่านที่ก็ยังงงมึนหัวแล้วก็เฟียนนะครับอันนี้พูดเป็นอะไรหวานมันก็แบบปกติแหละแล้วคิดเยอะไปเลยกันเกียร์คิดละนะครับอะไรเนี่ยรักเขียนยังไงรักเขียนยังไงเยอะกันแล้วไปตอนนี้เราไว้ใจกรรมการแล้วดูอ่ะมันก็ดันเดินแล้วหวานแล้วเมื่อกี้บอกไว้ใจกรรมการไม่เอาก็มันประตูผิดอ่ะไม่ก็ไม่ก็คือแบบถ้าตอบถูกก็รอดไงแต่ไม่ได้ผ่านซะหน่อยไม่ได้บอกว่าผ่านนะตอบบอกว่ารอดเฉยๆก็คือไอ้เลือกผิดเว้ยโอ้ทำไมเลือกถูกอ่ะอันนี้เลือกถูกทำไมเก่งอย่างเลยไม่รู้อ่ะเดินตรงมาเลยโหปากกลัวทำไมปากกลัวเก่งอย่างเลยมันก็แค่นั้นอ่ะโอ้โหกูเปิดมากูเจออะไรเอ้าไอ้นั่นแหละเอ้าทำไมผ่านอ่ะไม่รู้ไม่ผ่านวาเนี่ยมึงมาด่านนี้ก่อนมาด่านนี้ก่อนตรงไปด่านแรกตรงไปอันนี้นะต่อไปด่านแรกทำไมวะรอดก็เป็นด่านต่อคำถามซีโต้หล่อไหมโอ้ยหวานต้องขีดเนี่ยหวานไปอุ้ยการติดบั๊กเลยติดไปดิการติดบั๊กเลยอ่ะครับทุกคนมานี่ครับอะไรเนี่ยนี่เป็นด่านสุดด่านเกือบสุดท้ายนะทุกคนด่านรอสุดท้ายแล้วหวานจะต้องเลือกให้ถูกนะผมนะว่าเป็นประตูไหนนะครับทุกคนอันนี้แล้วกันไม่ได้มาหลายครั้งแล้วมันเหมือนกันหมดนะทุกคนนะอย่าไปหวานอะไรเนี่ยขวาลายซ้ายอัปปรีเป็นหลุมไม่ลงนะหวานขวาลายซ้ายอัปปรีไปขวาดีกว่ากลับมาที่เดิมอะไรนะครับไม่จะไปอันไหนไปตรงกลางอะไรไม่รู้ทุกคนชอบตรงกลางโอ้อย่าเพิ่งเลือกนี่คือด่านสุดท้ายนะทุกคนเป็นด่านเรนโบว์นะหวานเราจะดูนะครับว่าหวานจะรอดหรือเปล่านะทุกคนเราจะเตรียมอาวุธนะเผื่อพี่หวานรอดถ้าพี่หวานรอดทุกคนผมจะยิงนี่ใส่หวานเลยนะครับเอ้าแปลว่ารอดหรือไม่รอดก็เลือกเลยหวานเลยเลยขวาไล่ซ้ายดีขวาไล่ซ้ายดีตรงกลางไปบ่อยแล้วอ่ะไปอาจจะหนึ่งกระทอหน้าเป็นจะอันนี้ก่อนเธอนั่นอุตส่าห์ท่องบทอย่างดีจะหนึ่งกระทอหน้าเป็นจะอันนี้ก่อนเอ้ยที่จริงเขาไม่น่าแบบสปาร์พอให้แกเขาน่าจะให้แกเดินมาใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะแบบเดินมาใหม่ตั้งแต่ด่านหนึ่งอ่ะแล้วก็จำเอาเองอ่ะแล้วก็จำเองอ่ะง่ายเหรอคลิปคุณเป็นชั่วโมงนั่นไงนั่นเลยครับผมไม่น่าคิดเยอะเลยทุกคนแบบว่ามาตรงนี้ไปตรงกลางไปถ้าตรงกลางตาอีกอ่ะว้าเอ้ยหวานชนะครับทุกคนเอ้ยทุกหวานเอามารับรางวัลด้านนอกโอ้ยไม่ทุกคนการจะไปสุก้ายิงเราเอาเรียกรับรางวัลนั่นดีรักเข้าตายดีกว่าเอ้ยทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างผมนะสำหรับการเรียกประตูให้ถูกต้องนะครับเรียกว่าอะไรดีหวานเรียกว่าอะไรเลยเกมเรียกประตูแล้วกันนะทุกคนนะนั่นทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพี่ด้วยผมนะแล้วก็คำถามท้ายคลิปนั่นคือถ้าทุกคนถูกจับมาให้เล่นเกมเรียกประตูทุกคนจะทำยังไงกันครับผมนะทุกคนก็นะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามพวกเรา2คนกันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนที่โอเคนะผมไว้ในวันอยู่ตรงนี้